สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีผู้นำของอิหร่านนั้นได้กล่าวถึงเหตุการณ์โจมตีทางอากาศทำลายอาคารสำนักงานกงสุลอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ติดกับสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน2567ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้7รายเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC ก็บอกว่านี่เป็นอาชญากรรมที่ขี้ขลาดของรัฐไซออนิดซึ่งอิหร่านนั้นหมายความว่าทางด้านอิสราเอลนั่นเองและย้ำนะครับว่ารัฐบาลของอิหร่านนั้นจะไม่มีทางเพิกเฉยกับเรื่องนี้ในขณะที่ทางด้านนัสเซอร์คานานีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศครั้งใหญ่อีกครั้งรวมทั้งฝ่าฝืนอนุสัญญาเวียนนาและยืนยันว่าอิหร่านนั้นจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อตอบโต้กับเหตุการณ์นี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของซีเรียออกแถลงการประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศซีเรียอย่างร้ายแรงอีกด้านหนึ่งนั้นสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการยืนยันนะครับว่าไม่มีความเกี่ยวข้องในทางใดก็ตามกับปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นและไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าจากฝ่ายใดด้วยโดยไม่มีการพาดพิงถึงอิสราเอลที่ยังคงสงวนท่าทีต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่5ภายในระยะเวลาเพียงสัปดาห์เดียวอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอิสราเอลแทบไม่เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีลักษณะนี้แต่กล่าวว่าอิสราเอลจะไม่มีทางปล่อยให้อิหร่านและกองกำลังของฝักใฝ่อิหร่านเข้ามาตั้งฐานที่บ้านและซ่องสุมกำลังอยู่ในประเทศซีเรียในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำซีเรียและสำนักข่าวแห่งชาติของอิหร่านอย่าง IRNA รายงานนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเครื่องบินรบ F-35 ของกองทัพอิสราเอลขึ้นบินจากที่ราบสูงโกลานยิงขีปนาวุธอย่างน้อย6ลูกโจมตีอาคารจนพังราบเป็นหน้ากลองโดยผู้เสียชีวิตรวมถึงทางด้านพลจัตวาโมฮัมหมัดเรซาซาเฮลีและพลจัตวาโมฮัมหมัดฮานีฮานีฮาจีฮาริมีทั้งคู่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังนักรบคูสซึ่งเป็นกองกำลังฝ่ายต่างประเทศของ IRGC ความเคลื่อนไหวนี้หลายฝ่ายนั้นก็หวั่นวิตกกังวลนะครับว่าจะทำให้สถานการณ์นั้นลุกลามบานปลายไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงมากกว่าเดิมจากความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซึ่งอาจจะนำพาไปสู่ความขัดแย้งที่มันทำให้เกิดใหญ่โตมากยิ่งขึ้นในตะวันออกกลางปัจจุบันนั้นก็มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วทางด้านอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ทางตอนเหนือของอิสราเอลเองก็มีการตอบโต้กันไปมานอกจากนั้นการขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่ทะเลแดงจากของกลุ่มฮูตีนั้นเนี่ยครับที่ดำเนินการในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้านั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นความเคลื่อนไหวที่จะต้องเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้หรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ